อยู่กับแขกรับเชิญของทัศกวเทปนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุ้นหน้าคุ้นตานะเหมือนเคยมาเดินเล่นในคันสุดขั้วมาแล้วถูกต้องครับที่เดอะวอล์กตอนนั้นมาแบบแก๊งอะไรครับโรเลสครับผมโรเลสอ๋ออันนั้นนำตัวนิดหนึ่งสวัสดีครับชื่อเฟิร์สครับผมเฟิร์สโรเลสครับเฟิร์สครับโรเลสนั่นหมายความว่าลบเตี้ยมากก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นอ่ะอธิบายครับเฟิร์สครับรถเราเป็นปีอะไรรุ่นอะไรใช้เป็นวีออสปี05ครับครับก็สไตล์การแต่งก็จะเป็นฟาสต์สไตล์ครับก็แนวๆของโรเลสเขาแหละฮะประมาณนั้นปัสตายเตี้ยสดไม่ถุงทุกคันจะไม่มีถุงไม่ใช้ถุงลมประมาณนั้นก็ท้องอะไรนะฮะไม่ให้ถุงไม่ใช้ถุงเออไอ้บ้าคือปกติแล้วเนี่ยวิธีทำรถเตี้ยรถในแนวฝัดเนี่ยครับมันมีวิธีการทำกี่อย่างแบบไหนบ้างแนวฝัดเหรอครับก็จะมีหลายอย่างนะครับเราฝัดล้อตรงก็มีอ้าวเหรอมีครับปกติเราเห็นฝัดมันต้องเป็นฟิตเมนต์แบบสอบเข้าไปใช่ครับต้องล้อแบะต้องอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ล้อตรงก็ได้แต่ขอให้ฟิตเมนต์ได้แค่นั้นเองฟิตเมนต์ของแก้มข้างกับยางเวลาฝัดเขาจัดฟิตเมนต์นะครับนอกจากแบบตัดสดครับมีถุงลมครับผมนะครับมันมีอย่างอื่นอีกไหมก็ไม่นะครับส่วนมากจะเป็นฟิตเมนต์มากกว่าก็คือเอาไว้ชิดซุ้มล้อเพราะว่าอย่างนี้คุณผู้ชมใครที่ไม่รู้จักฝัดสไตล์ครับฝัดสไตล์มันคือเน้นที่ล้อเนี่ยติดซุ้มถูกต้องครับการขับอาจจะสนุกสนานหน่อยใช่ความเตี้ยเตี้ยก็ต้องได้บางคันใช้ล้อ18ฟิตเมนต์ได้แต่ท้องไม่เตี้ยก็ใส่พาร์ทเสริมเข้าไปให้มันดูเตี้ยๆประมาณนั้นนะครับคือจริงๆแล้ววิธีแต่งแบบนี้มันเป็นวิธีแต่งแบบอเมริกันคนอเมริกันมันถนนเขาเรียบครับพูดง่ายๆครับใช่ประมาณนั้นถนนเขาดีทั้งบ้านทั้งเมืองครับเจอถนนพี่ไทยมีปัญหาไหมเวลาขับมีครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นอาชีพจะเป็นเซลล์ครับก็คือใช้ฟิตเมนต์นี้ได้แหละเฮ้ยถูกต้องครับเดี๋ยวเซลล์เขาขับรถเยอะนะถูกต้องฮะผมวิ่งวันนึงประมาณ200กว่าโลศรีนครินทร์เมกาบางนาเพราะว่าบริษัทผมอยู่หน้าออฟฟิศอยู่ที่เซียรังสิตต้องวิ่งทั่วเลยแหละส่วนมากก็เลยใช้ชุดฟิตเมนต์นี้ประมาณนั้นแต่ตอนรถเป็นสีดำแล้วมันไม่มีปัญหาเลยเหรอไม่มีครับมีปัญหาแค่ตำรวจอย่างเดียวฮะตำรวจอย่างเดียวเลยแต่ว่าขึ้นห้างลงห้างนี่ก็คือบางห้างเราจำได้แล้วเอ้ยห้างนี้ขึ้นไม่ได้นะจอดข้างล่างเป็นเรื่องเราต้องสังเกตเราใช่ครับถนนถนนรถต้องรู้ถนนด้วยรู้รถด้วยเพราะว่าผมวิ่งจนแบบว่ารู้เลยว่าถนนเส้นนี้ต้องวิ่งเลนไหนอะไรแบบนี้ถนนดีไม่ดีเลนไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแสดงว่าเป็นคนต้องเลือกต้องจำด้วยใช่ครับเห็นบอกเราจำไปเองฮะถ้าขับรถแบบนี้เห็นบอกว่าเมื่อก่อนมันไม่ใช่สีนี้เมื่อก่อนเป็นสีดำครับครับเพราะไปงานที่เดอะวอล์กเป็นสีดำอยู่เออก็ว่าอยู่ว่าเป็นสีดำอยู่เออคุณแน่แต่จำได้ว่ามันเป็นรถสีดำอ่ะทำไมถึงเลือกเป็นสีแดงกับนี่คนละเรื่องเลยนะครับก็ไหนๆก็ทำทั้งทีละก็อยากได้แบบเจ็บๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีได้สีของอู่ทวีโชคเขาเลือกกาลาบอยู่ที่พัฒนาการครับครับเขาพี่เอกบอกพี่เอกอยากได้สีเจ็บๆเดี๋ยวจัดให้สีแดงไม่เหมือนใครแน่นอนสดมากสดมากๆเขามั่นใจได้ออกมาก็ภูมิใจครับพอใจเลยประมาณนี้อันนี้เราพูดถึงเรื่องของสีเรื่องของพาร์ทเรื่องจากฟิตเมนต์ไปแล้วเรื่องของเครื่องยนต์กลไกครับเครื่องยนต์คันนี้ผมจะเป็นเครื่องเดิมครับยังไม่ทำอะไรกับมันเลยจะเน้นเป็นสภาพเน้นแต่งสวยมากกว่าแต่เครื่องน่าจะต้องเป็นสเต็ปต่อๆไปแหละ We got to turn it on We got to turn it on ก็ยังเป็นภายนอกอยู่ใช่เป็นภายนอกข้างในก็เรื่องของเครื่องครับเปิดมานี่โอ้โหสะอาดมากต้องบอกว่าสะอาดมากแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเพราะหลายๆคันที่เป็นรถแต่งนะครับที่ตกแต่งภายนอกพอเปิดฝากระโปรงปุ๊บแทบจะเป็นลมทำไมมันรกอะไรขนาดนี้อันนี้ดูเรียบร้อยจริงๆนะดูเรียบร้อยมากอุปกรณ์เสริมต่อไปที่จะใส่เพิ่มนะครับหรือเราจะตกแต่งเพิ่มเฉพาะของส่วนเครื่องนะครับเป็นยังไงบ้างส่วนเครื่องหรอครับส่วนเครื่องมาทำก็กะจะเป็น PTS นะครับคุณพร้อมเซอร์วิสครับคุณพร้อมเซอร์วิสก็ที่เดียวกับพี่ต้นโรเลสครับก็อาจจะเป็นแค่ประเสบชุดบนเฉยๆครับฝาวาลแคมเพราะตอนนี้คุณทองก็ว่าเขามีแคมมาแล้วครับมาจะอยากจะลองรถรุ่นนี้มันก็กลางเก่ากลางใหม่นะใช่ครับหาอะไรได้ง่ายไหมครับง่ายครับอะไรหาง่ายมากๆครับไม่ต้อง
สบายๆนะรุ่นนี้คนส่วนใหญ่เขากังวลนะครับเวลาพอต่างรถเขากังวลว่ามันจะมีอะไหล่ให้เราไหมอันนี้คือมีเยอะครับเยอะแยะเลยเพราะของต่างก็ค่อนข้างเยอะด้วยเยอะด้วยครับง่ายงั้นต้องให้เฟิร์สบอกคุณผู้ชมครับที่เขาสนใจในแนวทางที่เป็นเราแบบนี้ครับครับเขาจะเริ่มต้นยังไงบ้างเริ่มต้นยังไงเหรอครับลองศึกษาดูก่อนนะครับถ้าเป็นฝาดสไตล์นะฮะแล้วประมาณแบบเราชอบยังไงเราชอบยังไงตอนนี้ชอบเอ้ยฝาดสวยอยากจะทำแต่ว่าใช้ชีวิตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยยังเหมือนรถผมเตี้ยสุดได้แค่นี้แหละถ้าเตี้ยกว่านี้จะเข้าบ้านไม่ได้แหละแล้วต้องจอดหน้าบ้านประมาณนี้เหมือนที่เพิร์ลบอกคือเราต้องสังเกตตัวเราเองด้วยต้องสังเกตที่ที่เราจะไปใช่ในแต่ละที่แล้วก็ดูความเหมาะสมใช่นะครับหลายคนเขาจะมีปัญหาว่าทำมาแล้วใช้งานจริงไม่ได้ใช่ครับประมาณนั้นก็ต้องดูตัวเองเป็นหลักใช่นอกจากดูกำลังทรัพย์นะครับดูสไตล์ของตัวเองนะครับต้องดูการใช้งานด้วยเพราะหลายคนก็ไม่ได้มีรถหลายคันนะบางคนก็ใช้รถทั้งรถแต่งด้วยรถใช้ในชีวิตประจำวันด้วยWe're about to turn it on.